สิทธิ์แห่ส่งพระเดือนชัยขออัฐบริขารขึ้นรถหลังโดนขับจากมุกดาหารพระเดือนชัยเผยสุดเสียดายสร้างวัดที่หนองสูงมุกดาหารมา8ปีแต่ถูกคณะสงฆ์ลงมติขับออกจากพื้นที่กรณีทำขันห้าออกสื่อติดต่อสื่อวิญญาณน้องชมพู่บอกเลขญาติโยมมีเจตนาโฆษณาตนเองเข้าข่ายอุตริยืนยันไม่ได้ทำผิดสืบเนื่องจากคดีปริศนาน้องชมพู่หายตัวไปจากบ้านในตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาญาติออกค้นหาจนพบร่างเปื่อยอยู่บริเวณภูเขาห่างบ้าน2กิโลเมตรซึ่งตำรวจได้ส่งร่างไปชันสูตรขณะที่บรรดาร่างทรงหมอผีเข้าไปทำพิธีทางไสยศาสตร์กันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงการค้นหาน้องชมพู่จนถึงช่วงของการไล่ล่าเพื่อหาตัวคนร้ายพาน้องชมพู่ขึ้นเขากรณีนี้รวมถึงพระเดือนชัยธรรมวิทโยที่พำนักอยู่ที่สำนักสงฆ์ถ้ำจานครูภูหินต่างอำเภอหนองสูงที่มีการทำพิธีรับขันห้าเพื่อหาตัวคนร้ายออกสื่อหลายครั้งรวมทั้งให้เลขเด็ดเสี่ยงโชคจนในที่สุดถูกคณะสงฆ์มุกดาหารขับออกจากพื้นที่ระบุอวดอุตริมนุษยธรรมแสดงตนสื่อทางวิญญาณและมีเจตนาจะโฆษณาตนเองออกในสื่อผิดหลักพระธรรมวินัยกฎระเบียบคำสั่งและประกาศมหาเถรสมาคมตักเตือนแล้วไม่ฟังความคืบหน้าในเรื่องนี้พระครูอุดมสุนทรธรรมโคสิตเจ้าคณะอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารฝ่ายธรรมยุทธได้เผยว่าพระเดือนชัยธรรมวิทโยได้รับทราบคำสั่งคณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหารธรรมยุทธที่6/2563เรื่องให้พระเดือนชัยธรรมวิทโยออกจากพื้นที่จังหวัดมุกดาหารสั่งณวันที่17มิถุนายนลงชื่อพระสุทธิสารโสพลเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหารและทราบในวันนี้ท่านได้เก็บข้าวของสัมภาระต่างๆตลอดจนเครื่องอัฐบริขารต่างๆที่สำคัญเพื่อเตรียมจะเดินทางเพื่อเดินทางไปพำนักยังที่วัดในจังหวัดภาคอีสานคาดว่าคงจะออกเดินทางพร้อมกับลูกศิษย์ในช่วงบ่ายของวันที่18มิถุนายนด้านพระเดือนชัยธรรมวิทโยได้กล่าวว่าตนเองเสียดายมากที่ได้มาสร้างวัดแห่งนี้มาได้8ปีไปแล้วและมีความอาลัยอย่างยิ่งที่จะต้องเดินทางออกจากวัดถ้ำจานครูภูหินต่างอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารเพื่อไปพำนักที่วัดแห่งหนึ่งในต่างจังหวัดในภาคอีสานส่วนเรื่องการใบ้หวยหรือให้เลขนั้นตนไม่ได้ให้เลขใครเลยเพียงแต่ญาติโยมนำไปเสี่ยงเลขเสี่ยงดวงพากันถูกเองและญาติโยมที่มาหาก็ไม่ได้เชิญมาหรือให้เขามาที่วัดเลยเพียงแต่เขาศรัทธาเขาจึงได้พากันมาและยืนยันว่าตนไม่ได้ทำผิดกฎหมายบ้านเมืองหรือคณะสงฆ์แต่อย่างใดทางนี้ทราบว่าพระเดือนชัยจะออกเดินทางไปพำนักที่วัดแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีแต่ยังไม่ทราบว่าจะเป็นวัดใดโดยมีลูกศิษย์ที่เคารพนับถือศรัทธาเดินทางไปส่งเป็นจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ